สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ76แห่งนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่6ตุลาคมให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกแห่งนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว.898ลงวันที่14ตุลาคม2563ตรงนี้เป็นการแจ้งนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูในแผนการจัดการเลือกตั้งพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มที่เดือนตุลาคม2563นะครับในวันอังคารที่6คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตามมาตรา142นะครับต่อมาในวันพุธที่7สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหนังสือแจ้งสำนักงานกกต.นะครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกกต.ท้องถิ่นนะครับต่อมาในวันจันทร์ที่19เดือนตุลาคม2563นะครับก็จะเป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทางกกต.พิจารณานะครับแล้วก็เป็นวันที่คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานตรวจสอบคุณสมบัตินะครับในวันที่20-21ตุลาคมนะครับจะเป็นการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่อมาในวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะครับก็จะเป็นวันที่คาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา142นะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาในวันอังคารที่27ตุลาคมนะครับก็เป็นวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเสนอร่างวันเลือกตั้งนะครับวันพุธที่28ตุลาคมนะครับเป็นวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อมาในวันพฤหัสบดีที่29นะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา12นะครับและนี่ก็คือในแผนการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม2563นะครับวันรับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา12นะครับก็คือวันจันทร์ที่2ถึงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563นะครับต่อมาวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา52ต่อมานะครับวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนนะครับวันสุดท้ายในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีไม่รับสมัครนะครับตามมาตรา55ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนนะครับเป็นวันสุดท้ายในการจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อมาในวันอังคารที่24พฤศจิกายนนะครับเป็นวันประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งตามมาตรา23และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา43นะครับต่อมาในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา28นะครับและในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครตามมาตรา56นะครับ
ต่อมาในเดือนธันวาคม2563นะครับในวันเสาร์ที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านตามมาตรา43ต่อมาวันพุธที่9ธันวาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งตามมาตรา23และวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อตามมาตรา44มาตรา45นะครับและวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิ์สมัครนะครับตามมาตรา56ต่อมาในวันเสาร์ที่12นะครับเป็นวันสุดท้ายของการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครตามมาตรา58นะครับต่อมาระหว่างวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันเสาร์ที่19ธันวาคมเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับตามมาตรา40และวันสุดท้ายศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ์สมัครตามมาตรา56นะครับแล้วก็วันสุดท้ายในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและมอบวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับต่อมาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับต่อมานะครับในวันจันทร์ที่21ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมเนี่ยนะครับก็เป็นการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา40นะครับนี่ก็คือรายละเอียดในเดือนธันวาคมนะครับต่อมาในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับในวันจันทร์ที่4มกราคมนะครับเป็นวันสุดท้ายในการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับต่อมานะครับในวันอังคารที่19มกราคมเนี่ยเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีการร้องเรียนตามมาตรา17นะครับและในเดือนกุมภาพันธ์2564วันพฤหัสบดีที่18เนี่ยจะเป็นการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีการร้องเรียนตามมาตรา17และวันสุดท้ายในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับนี่ก็คือในรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ในการปฏิบัติงานภายในนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั่นเองนะครับครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ